ครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนับเป็นหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณที่แก้ไขปัญหาความยากจนขาดแคลนที่ดินในการประกอบอาชีพและได้กลายมาเป็นโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงในวันนี้ซึ่งมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบดูแลอีกทั้งยังได้มีการขยายผลแนวทางการดำเนินงานการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ราษฎรในพื้นที่อื่นให้นำหลักการไปปฏิบัติจนเห็นผลนำมาซึ่งความอยู่ดีกินดีของเกษตรกรการสนับสนุนและขยายผลงานตามโครงการพระราชดำรินับเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เน้นให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงจัดตั้งขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์คือ 1. จัดตั้งศูนย์สาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาหาข้อมูลในด้านการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ที่แห้งแล้งตลอดจนสาธิตการใช้เทคโนโลยีการเกษตรอีกด้วย 2. ทำการปฏิรูปที่ดินโดยการพัฒนาที่ดินว่างเปล่าแล้วจัดสรรให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินในการเพาะปลูกเป็นของตนเองเข้าทำการประกอบอาชีพตามวิถีการเกษตรแผนใหม่แต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน 3. รวมกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินเหล่านี้จัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรโดยใช้หลักและวิธีการสหกรณ์แก้ไขปัญหาต่างๆของสมาชิกตั้งแต่เริ่มการผลิตจนถึงการจำหน่ายสู่ตลาด 4.เป็นแหล่งให้การศึกษาการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ต่างๆแก่เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปครับโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2509นะครับตั้งแต่ที่พระองค์ท่านทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรแล้วก็มาทราบว่าชาวบ้านเนี่ยไม่มีที่ทำกินก็ทรงให้จัดหาพื้นที่แล้วก็เราก็มาได้ที่ดินตรงนี้นะครับพื้นที่ 12,000กว่าไร่ถ้าจะพูดถึงโครงการพระราชสงฆ์กระพงแล้วเราต้องพูดถึงทฤษฎีใหม่ของพระองค์ท่าน3ขั้นนะขั้นแรกก็เริ่มตั้งแต่ปี2509ที่พระองค์ท่านทรงจัดสรรพื้นที่แล้วก็ทําในเรื่องของด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานให้กับชาวบ้านนะครับให้มาอยู่รวมกันเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งเมื่อนําคนเข้ามาอยู่129ครอบครัวแล้วเนี่ยนะครับก็ทรงดําเนินการไปถึงในทฤษฎีขั้นที่2ก็เกี่ยวกับว่าให้ชาวบ้านเนี่ยได้รู้จักการบริหารจัดการด้วยตัวของเขาเองทรงมุ่งหวังว่าที่เนี่ยจะทรงให้เป็นสหกรณ์ตัวอย่างของประเทศไทยในส่วนของในของการประกอบอาชีพของชาวบ้านนะฮะก็ส่วนหนึ่งแล้วนอกจากเขาจะรักษาผืนแผ่นดินของเขาไว้ที่ของพระองค์ท่านที่มอบให้ไว้ทำกินได้เขาก็จะมีหลักปักฐานในเรื่องของเราตอนนี้เราสามารถที่จะให้เขาอยู่ในพื้นที่ได้โดยไม่ต้องเป็นแรงงานเคลื่อนย้ายออกไปข้างนอกนะครับด้วยความทุ่มเทให้กับการดำเนินงานเพื่อสนองตามพระราชดำริหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงได้ดำเนินการมาคือศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพงที่เป็นการเรียนรู้เน้นให้ผู้สนใจได้เรียนรู้จากแปลงสาธิตการเกษตรของจริงมีการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จภายในโครงการโดยมี6ศูนย์เรียนรู้คือ 1. ศูนย์เรียนรู้หน่อไม้ฝรั่งของป้าบุญเรือนคล่องแคล่วเป็นครอบครัวที่ประกอบอาชีพปลูกหน่อไม้ฝรั่งมาตั้งแต่ปี2519สะสมองค์ความรู้และใช้ภูมิปัญญาในการจัดการดูแลจนประสบผลสำเร็จเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้สนใจทั่วไป 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุนของนายบุญรวมบุญแต่งเกษตรกรตัวอย่างด้านการเลี้ยงโคขุนปัจจุบันเลี้ยงโคขุนมากกว่า100ตัวซึ่งเน้นการจัดการที่ดีเพื่อขุนโคให้โตเร็วและได้เนื้อที่ดี 3. ศูนย์เรียนรู้ปลูกผักปลอดภัยของนายสดนิจกเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จในการปลูกผักบนพื้นที่ทำกิน18ไร่ที่เน้นการปลูกต้นหอมผักชีปลูกหมุนเวียนกันไปรวมถึงเทคนิคการดูแลที่เน้นการปลูกแบบปลอดสารเคมีจนได้ผลผลิตผักปลอดภัยที่ไม่มีสารตกค้าง 4. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงแพะของนายมนูนเดี่ยวสีทองเป็นศูนย์ที่ส่งเสริมให้สมาชิกรวมกลุ่มกันเพื่อเลี้ยงแพะสร้างให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นทดแทนการทำการเกษตรในช่วงแห้งแล้งที่ขาดแคลนน้ำ 5.
ศูนย์เรียนรู้ป่านสอนนารายณ์ของสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดการทำผลิตภัณฑ์ป่านสอนนารายณ์ของกลุ่มสตรีชาวหุบกระพงได้รับพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงพระราชทานอาชีพการทำหัตถกรรมป่านสอนนารายณ์พร้อมทั้งส่งครูผู้สอนมาให้คำแนะนำถึงวิธีการนำเส้นใยของป่านสอนนารายมาสร้างสรรค์ให้เป็นกระเป๋ารองเท้าหมวกเข็มขัดจนกลายเป็นสินค้าที่สร้างรายได้และสร้างชื่อ 6. ศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนของนางปิ่นรัตน์ตันหยงทุกผลิตภัณฑ์คือสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในครัวเรือนเน้นการผลิตที่มีความพิถีพิถันสะอาดและปลอดภัยผ่านการรับรองโดยได้รับเครื่องหมายมาตรฐานสินค้าปลอดภัยและสินค้ามาตรฐานสหกรณ์จนสามารถลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวและกลายเป็นแหล่งในการสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวมาอยู่นี่ตรงจะ30ปีจะทำหน่อไม้ฝรั่งสมัยก่อนทำหน่อไม้ฝรั่งก็ล้มลุกคลานมีเงินทุนพอเหลืออยู่ก่อนก็เริ่มเลี้ยงจาก10กว่าตัว20ตัวก็มีคนมาดูก็บอกเป็นการซื้อการทำยาบอกให้คนที่เลี้ยงใหม่ๆอะไรใหม่ๆเนี่ยหรือพาไปซื้อบัวที่ตลาดด้วยกันไปตากไปสุโขทัยอะไรกันซื้อตัวข้าวแล้วก็ดูแลว่าอย่าให้เจ็บไข้แล้วก็ดูแลมันกินดูน้ำอย่างน้ำเนี่ยต้องทาย3วันที่วันต้องทายครั้งไม่ใช่น้ำคักไม่งั้นก็มันก็ไม่เกิดเจริญเติบโตอาหารมันก็ใส่ในอย่างนี้ที่เห็นมันก็ใส่มันก็พอมันกินเป็นมันก็กินของมันเองอาหารก็เปลือกสับปะรดก็เปลือกนี่มันแยกกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันก็แยกเห็นที่หัวกินก็เปลือกใส่กับอาหารที่ครับมันก็กินแบ่งมันก็แยกกินของมันโดยธรรมชาติคือมันเลี้ยงมาตั้งเกือบ20ปีตั้งแต่สมัยผสมมือคือว่าเพื่อนสนิทรุ่นเก่าๆเขาเลี้ยงมาก่อนตั้งแอนแท็กใช่ไหมก็จำเขามาแล้วก็มาเติมมาแต่งว่าเราต้องการให้หัวอ้วนไหวแล้วก็มาเพิ่มหรือว่าต้องการให้หัวน้ำหนักดีก็เพิ่มไปข้าวอะไรคือดูตามหนังสือวัวควายที่เขาของราชการเวลาไปประชุมมั่งแล้วเขาก็แจกมาแล้วก็มาจำแนกเอาแต่ตัวหลักมันก็มีอยู่แล้วคือถ้ากินฝางนั้นมันใช้เวลา4เดือนถึง5เดือนคือพอทำเองเราลดต้นทุนได้แล้วเราบวกได้บวกต้องการใส่อะไรใส่ถั่วให้มากเราก็แพงหน่อยแต่หัวมันจะอ้วนไวถ้าเราซื้อเขาอะไรใส่มาเราก็ต้องยอมสิ่งที่ทำให้ลุงบุญรวมบุญแต่งก้าวสู่ความสำเร็จได้ในวันนี้นอกเหนือความเป็นเกษตรกรหัวไวใจสู้แล้วยังได้รับการถ่ายทอดและสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆจากศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพงที่ได้ดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามพระราชประสงค์ที่ต้องการสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับเกษตรกรในโครงการเป็นเวลากว่า20ปีที่ลุงบุญรวมได้เข้ามาสร้างชีวิตและอาชีพภายในพื้นที่ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพงแห่งนี้และได้ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคขุนโดยเริ่มจากโคจำนวน10ตัวและขยายจำนวนเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันมีโคขุนที่เลี้ยงมากกว่า100ตัวและจากความสำเร็จในอาชีพจึงทำให้บ้านของลุงบุญรวมได้รับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุนเป็นศูนย์กลางให้กับเกษตรกรผู้สนใจจากจังหวัดต่างๆได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคขุนโดยมีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยที่ได้นำไปปฏิบัติและประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ในการจำหน่ายโคขุนนั้นจะมีพ่อค้าผู้รวบรวมโคในท้องถิ่นเข้ามารับซื้อและมีความต้องการอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ไม่มีปัญหาด้านการตลาดและโคขุนที่พ่อค้าเข้ามารับซื้อในปัจจุบันจะถูกส่งออกไปยังประเทศเวียดนามและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งปัจจุบันมีความต้องการโคเนื้อสูงมากด้วยการดำเนินงานที่ยึดตามแนวพระราชดำริในวันนี้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงในจังหวัดเพชรบุรีจึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์สาธิตและทดลองการเกษตรที่สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาเพื่อสร้างรากฐานในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตของเกษตรกรอันนำไปสู่การสร้างรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก่อเกิดความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน